สวัสดีค่ะเด็กดีมีเดียทริปนี้ขอนำทางสัญจรนำพาท่านผู้ชมเดินทางหลบลี้หนีไกลออกจากเมืองใหญ่สู่ดงไพรเทือกเขาลำเนาป่าสถานที่อันไร้ซึ่งสีแสงและความสีวิไลแบบสังคมเมืองมุ่งหน้าสู่พื้นนาในหุบเขาที่ตั้งอยู่หลังดอยอินทนนท์ที่ที่ใครหลายคนต่างหมายมั่นตั้งใจเอาไว้ว่าจะหลบหนีความวุ่นวายหลีกเร้นกายไปอยู่ในกระท่อมกลางนาแห่งนี้เสมือนว่าได้นำพาตนเองไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งของโลกเสียงเล่าลือเล่าอ้างถึงความงามของทุ่งนาแห่งนี้เป็นมนต์สะกดดลใจให้พวกเราเด็กดีมีเดียออกเดินทางไปยังเป้าหมายดังกล่าวเพื่อเก็บภาพและเรื่องราวต่างๆของการเดินทางแล้วนำมาเล่าสู่ท่านผู้ชมให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะสิบโมงครึ่งเดินทางออกจากเชียงใหม่ขับรถสบายๆจนถึงอำเภอจอมทองก่อนเที่ยงวันแวะเติมน้ำมันตุนไว้ให้เต็มถังสำหรับการเดินทางรอบนี้ที่มีจุดหมายข้างหน้าถึง8แห่งจนถึงแม่ฮ่องสอนแล้วแวะรับประทานอาหารที่ร้านริมทางใกล้แยกดอยอินทนนท์แวะซื้อข้าวของจำเป็นสำหรับยังชีพจำนวนหนึ่งแล้วออกเดินทางขับรถไปตามเส้นทางไปดอยอินทนนท์ประมาณ45กิโลเมตรขับไปเรื่อยๆผ่านด่านตรวจจุดที่1ให้เราตรงไปอีกจนมาถึงด่านตรวจจุดที่2ถัดจากซุ้มมาจะเห็นมีทางแยกด้านซ้ายมือมีป้ายบอกว่าไปน้ำตกแม่ปานไปน้ำแม่ออกฮูน้ำพุร้อนเทพพนมและเป็นเส้นทางลัดไปยังอำเภอแม่แจ่มด้วยค่ะในส่วนของนักท่องเที่ยวผู้ที่ประสงค์เดินทางไปยังบ้านป่าบงเปียงจะต้องซื้อบัตรจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับอุทยานเนื่องจากบ้านป่าบงเปียงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่ถ้าไปแม่แจ่มไม่ต้องจ่ายค่ะค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเด็กหรือนักเรียนนักศึกษา30บาทผู้ใหญ่60บาทมอเตอร์ไซค์คันละ20บาทส่วนรถยนต์4ล้อคันละ30บาทค่ะเมื่อขับรถมาถึงซุ้มตรวจที่2ผ่านซุ้มมาประมาณ20เมตรเลี้ยวซ้ายจากจุดนี้ไปตามเส้นทางลัดไปอำเภอแม่แจ่มชมธรรมชาติสองข้างทางไปเรื่อยๆถนนบางจุดเป็นทางคับแคบและโค้งลาดชันต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและบีบแตรให้สัญญาณในจุดที่คับขันจากแยกจุดตรวจที่2มาประมาณ6กิโลเมตรจะมาถึงทางแยกนี้ถ้าตรงไปคือตัวอำเภอแม่แจ่มเราเลี้ยวขวาค่ะเพื่อไปยังบ้านป่าบงเปียงแล้วก็ขับรถลงมาตามเส้นทางจากนี้ไปป่าบงเปียงอีกประมาณ8กิโลเมตรค่ะเส้นทางสัญจรรถทุกชนิดสามารถขับไปได้ผิวทางจราจรสะดวกสบายระหว่างทางก่อนถึงป่าบงเปียงประมาณ2กิโลเมตรแวะชมน้ำตกห้วยทรายเหลืองซึ่งเป็นเส้นทางผ่านแวะเข้ามาจอดรถแล้วเดินเข้าไปอีกประมาณ200เมตรก็พบกับน้ำตกธรรมชาติที่กำลังสวยงามด้วยน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาไหลลงมาสู่พื้นล่างน้ำดูใสสะอาดละอองน้ำกระเซ็นมาสัมผัสผิวกายเพิ่มความชุ่มเย็นให้คนเดินทางได้ผ่อนคลายจากนั้นก็เดินทางมาขับรถต่อเพื่อไปยังเป้าหมายหลักคือป่าบงเปียงค่ะ
สองฝากฝั่งของถนนเป็นทางสัญจรในป่ามองเห็นต้นไม้เขียวขจีตลอดทางในที่สุดก็มาถึงบ้านป่าบงเปียงถ้ามาถึงจุดนี้หากเลี้ยวซ้ายจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านขับรถตรงไปอีกประมาณ200เมตรมองฝั่งด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นทุ่งนาขั้นบันไดและกระท่อมที่พักกลางนาเป็นจุดๆนี่ล่ะค่ะเรามาถึงจุดหมายที่ต้องการแล้วป่าบงเปียงนาขั้นบันไดที่สวยงามปานดังว่าเราได้ทะลุมายังอีกซีกหนึ่งของโลกที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพักของเราคืนนี้ได้จองที่กางเต็นท์เอาไว้ที่โฮมสเตย์ป่าบงเปียงหมอกจอแม่ซึ่งมีที่พักเป็นเรือนไม้สองหลังและที่กางเต็นท์พื้นที่กางเต็นท์ได้ประมาณ 2-3 หลังซึ่งก่อนหน้านี้ได้โทรมาสอบถามห้องพักไว้หลายที่พบว่าเต็มกันหมดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงต้นข้าวกำลังออกรวงนักท่องเที่ยวจองที่พักล่วงหน้ากันเป็นเดือน2เดือนแต่ถึงวันที่เรามาพายุโนรูเพิ่งผ่านไปได้แค่ 2-3 วันนักท่องเที่ยวหลายคนได้ยกเลิกการเดินทางเนื่องจากที่บ้านประสบปัญหาน้ำท่วมบางส่วนก็กังวลเรื่องการเดินทางในช่วงเวลานั้นด้วยค่ะพี่นิดหน่อยเจ้าของโฮมสเตย์ได้แจ้งให้เราไปนอนในบ้านพักได้แต่ด้วยความตั้งใจที่มารอบนี้ได้เตรียมพร้อมทั้งเต็นท์นอนเตาแก๊สเครื่องยังชีพพื้นฐานรวมถึงแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ติดไว้บนหลังคารถที่เชื่อมต่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ขนาด75แอมป์ตลอดการเดินทางจึงถือโอกาสกางเต็นท์นอนเพื่อให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศท้องทุ่งนาแบบใกล้ชิดสมใจเมื่อพลบค่ำดวงตะวันลาจากผืนโลกความมืดสลัวเข้ามาปกคลุมแสงไฟจากโซลาร์เซลล์ที่ติดไว้อย่างกระท่อมหลังต่างๆได้ส่งแสงสลัวสลัวพอมองเห็นพระจันทร์บนฟ้าส่องแสงลงมากระทบกับยอดข้าวพอให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบนักท่องเที่ยวผู้มาพักต่างพากันนั่งพักผ่อนสังสรรค์รับประทานอาหารมื้อค่ำกลางผืนนาที่โอบล้อมด้วยลมหนาวอันพัดมาแผ่วเบาสายตามองผ่านไปยังทิวเขาเบื้องหน้าเห็นไฟระยิบระยับเป็นทิวแถวมาแต่ไกล
ที่ตรงนั้นคือตัวเมืองแม่แจ่มเป้าหมายของการเดินทางต่อไปของเราค่ะค่ำคืนนี้ขอพักพิงกายอาศัยหลับนอนบนผืนนาที่ป่าบงเปียงแห่งนี้ที่อันไร้ซึ่งไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวกมีเพียงเสียงขับขานจากจิ้งหรีดเรไรและเสียงหยดน้ำค้างที่ตกลงมาดังเปาะแปะผสานกับไอหมอกที่กระจายตัวบางมองออกไปจากเต็นท์นอนเห็นแสงโคมแห่งจันทราส่องแสงลอยมาอยู่เหนือพื้นนาแห่งป่าบงเปียงนี่คงเป็นค่ำคืนแห่งความทรงจำที่ยังตราตรึงอยู่ในความรู้สึกตราบจนเข้าสู่นิทราอรุณทอแสงฟ้าเปิดแจ้งที่ป่าบงเปียงเสียงไก่ขันที่หมู่บ้านข้างล่างเสมือนส่งสัญญาณบอกให้ทราบว่ารุ่งอรุณแห่งวันใหม่มาเยือนแล้วสายหมอกกระจายตัวปกคลุมทั่วผืนนาและป่าเขามองเห็นกระท่อมข้างหน้าอยู่ลางๆต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องและออกรวงในช่วงเดือนตุลาชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำค้างที่ชโลมลงมาทั้งคืนนักท่องเที่ยวออกมาจากบ้านพักเพื่อต้อนรับการเข้าสู่วันใหม่ผู้ดูแลโฮมสเตย์เดินลัดเลาะผ่านคันนาเพื่อนำเอาอาหารไปส่งให้นักท่องเที่ยวที่มาพักอาหารและเครื่องดื่มได้ปรุงพร้อมสับมาจากบ้านแล้วบรรจงใส่ในตะกร้าไม้ไผ่ที่แบกไว้ด้านหลังนำมาส่งให้ลูกค้าผู้มาพักพิงถึงที่หมายเลยค่ะนี่คืองานบริการที่ทำจากมือชาวบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกดูเป็นธรรมชาติแม้จะไม่หรูหราแต่ว่าล้วนเกิดจากมือของชาวไร่ชาวนาที่สรรหามาบริการแขกผู้มาเยือนด้วยความจริงใจอยู่บ้านไหนครับน้องครับที่พานเหรอคะบ้านว่าน้องอะครับอ๋อบ้านตีนผาค่ะบ้านตีนผาเนาะอ๋อแล้วน้องอยู่บ้านไหนครับตีนผาเหมือนกันตีนผาแต่ว่านี่คือนาของเราเนาะใช่ค่ะอ๋อมาส่งข้าวให้ลูกค้าค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะแม้เวลาจะ8โมงเช้าแล้วสายหมอกเหมยยังคงเกาะกลุ่มอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วคงผ่อนคลายความหนาวได้ดีณเวลานี้คงหาดื่มจากที่อื่นใดได้ไม่สะดวกเตาแก๊สและกาน้ำที่พกติดรถมาได้ถูกนำมาต้มน้ำร้อนเพื่อดื่มกาแฟยามเช้าบนกระท่อมปลายนาหลังนี้ถัดจากกระท่อมริมทางคือที่จุดพักรถสำหรับนักท่องเที่ยวที่จอดรถที่นี่ค่อนข้างมีน้อยต้องใช้ไหล่ทางที่คับแคบพอให้รถจอดได้สภาพโดยรอบยามเช้าของป่าบงเปียงยังคงมีหมอกลอยอยู่เหนือพื้นแม้เส้นทางสัญจรจวบจนเวลา 9:30 น.หมอกเหมยก็เริ่มจางตัวเมื่อแสงแดดสาดส่องลงมาทำให้เห็นต้นข้าวและผืนนาได้แจ่มชัดยิ่งขึ้นเลยค่ะ
ทุ่งกว้างอันเป็นผืนนาขั้นบันไดสุดลูกหูลูกตาแห่งนี้เรียกชื่อตามหมู่บ้านว่าป่าบงเปียงมีความหมายว่าป่าบงอันหมายถึงป่าไม้ไผ่ชนิดหนึ่งเรียกว่าไม้บงที่ขึ้นอยู่หนาแน่นตามบริเวณป่าแห่งนี้ส่วนคำว่าเปียงหมายถึงเสมอกันคำว่าป่าบงเปียงมีความหมายว่าป่าไม้ไผ่ที่มียอดความสูงเท่ากันออกอยู่เต็มผืนป่าเรียงรายไปตามลำดับความลาดชันของภูเขาชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าป่าบงเปียงค่ะครั้นเมื่อชุมชนได้ขยายตัวมากขึ้นบริเวณแถบนี้ได้ถูกจับจองเป็นที่ทำกินและได้แปรสภาพเป็นผืนนาที่เรียงรายไปตามลำดับความลาดชันเสมือนขั้นบันไดเจ้าของผืนนาคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน 3-4 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในละแวกนี้เช่นบ้านป่าบงเปียงบ้านตีนผาบ้านป่าตึงพื้นที่บางส่วนใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเกษตรอื่นๆเช่นข้าวโพดถั่วแระเป็นต้นค่ะจากผืนนาที่ปลูกข้าวของชาวบ้านได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งมีนาขั้นบันไดที่งดงามกว้างใหญ่มีวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่แสนอลังการแรกเริ่มเดิมทีเมื่อ10ปีที่แล้วคุณวิชัยสง่างามเจ้าของโฮมสเตย์มาชิโพคือผู้บุกเบิกทำโฮมสเตย์เป็นคนแรกเริ่มจากสร้างเป็นกระท่อมไม้สำหรับเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของทุ่งนาแถบนี้ต่อมาจึงเปิดบริการเป็นที่พักสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านภายหลังเมื่อมีผู้นิยมมาเที่ยวชมมากขึ้นเจ้าของผืนนาคนอื่นๆจึงได้สร้างบ้านพักเพิ่มขึ้นบนที่นาของตัวเองคนละ 1-2 หลังจนกลายมาเป็นโฮมสเตย์กลางทุ่งนาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในสายกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจนปัจจุบันมีบ้านพักโฮมสเตย์ประมาณ60กว่าหลังจากเจ้าของนา33เจ้าค่ะก็จุดแรกที่ทำก็คือตอนแรกความตั้งใจครั้งแรกก็คือไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นบ้านพักนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะทำเพื่อจะอยู่เองครับผมที่ทำก็เพราะว่าหนึ่งก็คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดแล้วอยากจะให้เขามาดูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพวกการทำนากันเป็นวิถีชีวิตอย่างนี้ครับผมแต่พอคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนเขาก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวประมาณนี้ครับผมได้เริ่มมาประมาณกี่ปีแล้วครับตรงนี้ที่ทำปีแรกก็คือปี2500น่าจะประมาณ55ครับผมก็คือประมาณ10ปีพอดีครับผมไม่คิดว่าที่ตรงนี้จะเป็นแต่กลายเป็นที่ท่องเที่ยวครับผมเพราะว่าที่ตรงนี้ก็ทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วครับผมทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ครับผมทำมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าคนข้างนอกเขายังไม่เข้ามาแล้วเขายังไม่เห็นครับผมตอนที่พี่วิชัยทำโฮมสเตย์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นได้มีคนอื่นทำหรือยังครับอ๋อยังไม่มีครับผมตอนที่ทำปีแรกคือปี55เนี่ยคือบ้านพักทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีแค่หลังเดียวครับผมก็คือหลังที่ทำเนี่ยหลังนี้แหละครับเนี่ยเป็นใช่ครับเป็นหลังแรกของที่ทั้งหมดก็คือปี55คือบ้านพักที่นี่มีแค่หลังเดียวครับแล้วก็บ้านพักเนี่ยเพิ่งจะมีเยอะก็ประมาณสักช่วง 4-5 ปีที่แล้วครับคนเขาพอชาวบ้านเขารู้ว่าแบบที่ตรงนี้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนจากเป็นกระท่อมธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นบ้านพักครับผมก็คือเอามาประยุกต์ทำเป็นบ้านพักครับผมช่วงที่สวยที่สุดแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับช่วงที่สวยที่สุดของที่นี่ถ้าเป็นในความคิดผมนี่มันจะมีอยู่3ช่วงนะครับก็คือมันมีอยู่3รุ่นก็คือ1ก็คือช่วงที่เขาดำนาใหม่ๆครับผมช่วงนั้นถ้ามาก็น่าจะประมาณ
ต้นเดือนกรกฎาคมครับถ้ามาช่วงนั้นก็จะเห็นเป็นแบบเป็นเงาสะท้อนน้ำอันนั้นนั่นคือช่วงแรกครับแล้วก็ช่วงที่2คือช่วงกันยาครับกันยานี่ก็คือช่วงที่แบบเป็นข้าวเขียวทั้งผืนครับผมแล้วก็มองไปตรงภูเขาลูกอื่นก็จะเป็นแบบเป็นสีแบบสีเขียวทั้งผืนนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็เป็นข้าวสีทองข้าวสีทองก็หน้าประมาณกลางประมาณปลายตุลาครับผมปลายตุลาก็ข้าวที่นี่ก็จะเป็นสีทองครับผมมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงครับที่นี่คนจะมาท่องเที่ยวจริงๆก็แบบแค่ประมาณ 4-5 เดือนครับผมเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกายนก็เผื่อไปประมาณสักถึงกลางเดือนพฤศจิกายนครับผมแล้วการเดินทางนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับนักท่องเที่ยวการเดินทางถ้ามาช่วงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายขึ้นแล้วครับผมก็คือถนนเนี่ยรถธรรมดารถเก๋งว่ารถตู้เนี่ยสามารถขับเข้ามาได้เพียงแต่ว่ามันจะแคบแล้วก็ชานิดนึงก็ต้องค่อยขับเข้ามาครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของที่นี่สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่ครับก็คือต้องเตรียม power bank มาครับผม power bank แล้วก็หรือไม่ก็เป็นพวกอุปกรณ์สำรองไฟฟ้ามาครับผมเพราะว่าที่นี่ไฟฟ้าจะไม่มีครับผมแล้วก็เตรียมพวกผ้าเช็ดตัวครับผมของใช้ส่วนตัวครับผมที่นี่บ้านพักอาจจะไม่ค่อยหรูเท่าไหร่ครับผมก็จะยังเป็นแบบบ้านๆนะครับอาหารการกินก็คือปกติก็คืออาหารการกินเนี่ยจะรวมอยู่ในค่าที่พักครับผมก็คือค่าที่พักเนี่ยที่นี่มีอยู่2เหรียญนะครับก็คือเหรียญแรกก็คือคนละ500บาทเนี่ยจะมีอาหารเฉพาะอาหารเช้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญคนละ700นี่คือมีทั้งอาหารเย็นอาหารเช้าครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นี่คือนักเที่ยวเนี่ยเขาชอบแบบชอบตอนเย็นก็คือชอบกินพวกหมูกระทะแต่ว่าถ้าจะกินหมูกระทะนี่คือถ้าจะมาพักบ้านหลังไหนต้องบอกเจ้าของบ้านล่วงหน้าก่อนนิดนึงเพราะว่าที่นี่หมูกระทะไม่มีร้านหมูกระทะไม่มีเราต้องลงไปซื้อให้ตัวที่ตัวอำเภอแม่แจ่มที่นี่ป่ามวงเปียนค่ะพี่นิดหน่อยเจ้าของโฮมสเตย์ป่าบงเปียงหมอกจ่อแม่มาในชุดปกากยอหรือชุดกระเหรี่ยงสวยงามได้อาสาพาชมทุ่งนาและแนะนำสถานที่ให้รู้จักป่าบงเปียงมากขึ้นสวัสดีค่ะหนูชื่อยุวดีขุนขาวรสาค่ะชื่อเล่นหน่อยค่ะวันนี้จะมาพาคุณผู้ชมทั้งหลายมาชมป่าบงเปียงค่ะป่าบงเปียงของเราอยู่ทางนี้นะคะแล้วก็มุมกว้างมากแล้วก็มันมีธนูฝั่งนู้นแล้วก็จะเห็นนะขั้นบันไดฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีค่ะข้างล่างก็มีค่ะข้างหน้านี้จะเป็นอะไรนะพระอาทิตย์ตกตอนเย็นจะเห็นพระอาทิตย์ค่ะแล้วก็เห็นหมอกตอนเช้าขึ้นมาแล้วก็จะเห็นหมอกไปเจาะนะคะที่เห็นเป็นหลานนี้เป็นของที่พักของแต่ละเจ้าที่เนี่ยค่ะที่พัดบ้านดอยแล้วก็อันนี้บ้านล็อกแอดแล้วก็บ้านไม้ไผ่ค่ะแล้วก็มาชีพอค่ะแล้วก็ขอหนูนี้อยู่ฝันหนูเป็นโฮมสเตย์ป่าโมเปียหมดจอมแม่นะคะที่นี่สวยมากค่ะเป็นถ้าจะเป็นตะวันตกทางนี้จะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะคะทางนี้ค่ะเป็นภูเขาล้อมอยากให้คุณลูกค้ามาเที่ยวหน้าพฤศจิกายนเกี่ยวข้าวค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็อยากให้คุณลูกค้ามาเที่ยวช่วงเดือนธันวาก็สวยค่ะมันมีแต่อะไรนะเหลือแต่ต้นข้าวตอนข้าวค่ะจะสวยมากแล้วก็ข้าวฤดูหนาวแล้วด้วยแล้วก็จะมีหมอกเต็มเลยค่ะพี่นิดหน่อยยังพาไปชมห้องพักป่าบงเปียงหมอกจ่อแม่อีกด้วยค่ะค่ะหนูนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะค่ะซึ่งมีบ้านพักบริการ2หลังหลัง1นอนพักได้3ถึง5คนด้านหน้ามีระเบียงชมวิวที่มองออกไปเห็นทิวเขาด้านหน้าสุดลูกตาด้านล่างมีห้องน้ำสะอาดบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่หากยังไม่มีที่พักสามารถติดต่อจับจองที่พี่นิดหน่อยได้เลยค่ะThank you.
ที่พักของที่นี่เป็นแบบบ้านหรือกระท่อมเป็นหลังๆมีห้องนอนห้องน้ำระเบียงไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะคลื่นโทรศัพท์ของค่ายหลักๆใช้ได้ปกติสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมตัวติดมาคือ power bank ไฟฉายซึ่งจำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่บ้านป่าบงเปียงนอกจากจะมีที่พักโฮมสเตย์แล้วยังมีร้านอาหารร้านกาแฟบริการหรือจะสั่งเป็นชุดหมูกระทะปิ้งย่างไปนั่งทานก็มีบริการจัดส่งถึงที่เลยค่ะนับเป็นรายได้ที่กระจายสู่ชุมชนโดยมีชาวบ้านเป็นผู้จัดเตรียมทำแล้วจัดส่งให้ลูกค้าถึงที่พักเมื่อตอนที่เราเดินทางไปยังอำเภอแม่แจ่มก็บังเอิญได้พบกับพี่วิชัยแห่งมาชิโพโฮมสเตย์อีกครั้งพี่วิชัยกำลังไปซื้อวัตถุดิบจากตัวอำเภอเพื่อนำมาบริการให้กับลูกค้าผู้มาพักด้วยค่ะที่หมู่บ้านละแวกนี้ประชากรเป็นชาวกะเหรี่ยงหรือปะกาเกยออาชีพหลักคือทำการเกษตรบนผืนดินที่เป็นเชิงเขาดำรงชีวิตใกล้ชิดผูกพันกับธรรมชาติและผืนป่านับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักพึ่งทางจิตใจมีเพียงบ้านคนเมืองอยู่เพียงหลังเดียวของบ้านป่าบงเปียงที่มิใช่ชาวปะกาเกยอซึ่งเปิดบ้านเป็นร้านค้าขายของชำและร้านก๋วยเตี๋ยวให้นักท่องเที่ยวได้มีที่ซื้อของจำเป็นบางอย่างสำหรับการพักแรมเฉพาะหมู่บ้านป่าบงเปียงมีประชากรเพียง8หลังคาเรือนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้แสงไฟจากตะเกียงหรือโซลาร์เซลล์ค่ะที่นี่มีร้านอาหารร้านกาแฟสำหรับบริการนักท่องเที่ยวทั้งผู้มาพักค้างคืนหรือไปกลับเราจึงเดินลัดเลาะไปตามถนนสอดสายสายตาหาอาหารประทังท้องเมียงมองเห็นป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวชมวิวจึงเดินลงไปตามทางสั่งอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสค่ะสวัสดีครับแม่ค้าเข้ากล้องเลยนะครับดีครับตอนนี้มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะมีน้ำตกน้ำใสค่ะเอาน้ำใสนะครับได้ค่ะมีลูกชิ้นเลยเนาะค่ะครับเส้นเล็กครับค่ะได้ค่ะนั่งมองออกไปยังทุ่งกว้างเป็นการทานก๋วยเตี๋ยวแบบชมวิวสมชื่อก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีน้ำซุปหอมกรุ่นด้วยกลิ่นกระเทียมเจียวนั่งทานไปพร้อมมองวิวทิวทัศน์ณเบื้องหน้ามีสายลมเย็นพัดผ่านผิวกายอย่างเบาๆทานอาหารเสร็จแล้วจึงได้เดินลงชมทุ่งหามุมถ่ายภาพสวยๆเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติบ้านนาป่าเขาทักทายเพื่อนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนบ้างก็ตั้งใจออกจากบ้านตรงมาที่นี่เป็นจุดแรกบ้างก็ไปที่อื่นมาหลายที่แล้วมาแวะที่ป่าบงเปียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวค่ะครั้นได้เวลาพอสมควรก่อนพลบค่ำจึงได้เก็บเต็นท์ที่พัก
ขนสัมภาระจากกลางทุ่งเดินไปตามคันนามุ่งหน้าไปยังที่จอดรถริมทางโบกมืออำลาป่าบงเปียงก่อนเวลาค่ำแล้วขับรถตรงไปยังอำเภอแม่แจ่มตามเส้นทางบ้านตีนผาบ้านป่าตึงขณะนั้นเวลาประมาณ6โมงเย็นเส้นทางนี้เป็นถนนลาดยางสลับกับถนนลูกรังผ่านไร่ข้าวโพดและทุ่งนาชาวบ้านบางจุดก็เพิ่งมีการปรับปรุงสะพานอันเนื่องมาจากถูกน้ำหลากพัดเสียหายในช่วงพายุโนรูไม่กี่วันที่ผ่านมาเส้นทางค่อนข้างขรุขระนักท่องเที่ยวที่ไม่ถนัดเส้นทางแบบนี้แนะนำให้เลี่ยงไปเส้นปกติคือย้อนกลับไปทางเดิมแล้วเดินทางไปตามเส้นดอยอินทนนท์แม่แจ่มจะดีกว่าค่ะการขับรถคนเดียวบนทางป่ายามค่ำคืนเช่นนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่กังวลใจคือหากรถติดลมหรือดับระหว่างทางคืนนั้นอาจต้องนอนพักกลางป่าอย่างเดียวได้แต่โชคดีที่ผ่านมันมาได้โดยดีจนถึงเส้นทางปกติจากป่าบงเปียงมายังเส้นทางลัดออกที่บ้านทุ่งยาวตำบลช่างเคิงอำเภอแม่แจ่มประมาณ9กิโลเมตรเมื่อมาถึงทางแยกที่หน้าวัดทุ่งยาวทางขวามือไปยังแม่นาจอนทะลุไปยังทุ่งบัวตองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราเลี้ยวซ้ายไปอีก8กิโลเมตรเพื่อไปยังตัวอำเภอแม่แจ่มค่ะขอจบทริปการท่องเที่ยวป่าบงเปียงเพียงเท่านี้ค่ะEP ต่อไปเชิญรับชมต่อในเรื่องแม่แจ่มดินแดนเสน่ห์แห่งผ้าตีนจกในตอนต่อไปสวัสดีค่ะขอขอบคุณร้านสลา108ผู้สนับสนุนการถ่ายทำสนใจสินค้าหัตถกรรมล้านนาติดต่อสั่งซื้อหรือสั่งทำได้ตามเบอร์โทรนี้ค่ะ